Росія розшукає національне антикорупційне бюро України. Я старший детектив національного антикорупційного. Руки на стіл! Руки на стіл! Доброго дня! Розшукає Національне антикорупційне бюро України. Значить, я старший детектив Національного AFP และ The Kiev Independent รายงานในวันนี้12สิงหาคม2567พร้อมเผยคลิปเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยสืบราชการลับหรือ SBU บุกเข้าไปจับกุมนายโอเล็กซานเดอร์เคลโลรัฐมนตรีช่วยพลังงานของยูเครนพร้อมผู้สมรู้ร่วมคิดจำนวน3คนภายในสำนักงานในกรุงเคียฟขณะรับเงินสินบนจากบริษัทผลิตเมืองแร่แห่งหนึ่งของรัฐพร้อมหลักฐานเงินสดเป็นมัดๆSBU ได้ออกแถลงการหลังจับกุมโดยไม่เปิดเผยชื่อว่ารัฐมนตรีคนดังกล่าวได้เรียกเงินสินบนจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทเมืองแร่แห่งหนึ่งหลังจากผู้แทนจากบริษัทได้ขอให้เคโลโลช่วยจัดการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทำเหมืองจากโปคอฟที่แคว้นโดเนตซึ่งอยู่ในพื้นที่สงครามทางตะวันออกของยูเครนมายังเหมืองที่แคว้นลวิฟโวลินทางตะวันตกเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่หายากและมีความพิเศษทางบริษัทเมืองแร่ยินยอมและขอแยกจ่ายหลายงวดซึ่งขณะถูกจับเคโลโลกำลังรับเงินเป็นงวดที่3ทั้งนี้แถลงการไม่ได้ระบุชื่อรัฐมนตรีพร้อมมีการเบลอหน้าแต่ภายหลังส.ส.ฝ่ายค้านของยูเครนได้เปิดเผยชื่อว่าเป็นเคโลโลหลังถูกจับคณะรัฐมนตรียูเครนได้สั่งปลดเคโลโลออกจากตำแหน่งทันทีและหากสอบสวนแล้วว่ามีการกระทำความผิดในข้อหาคอร์รัปชันจริงทั้ง4คนอาจถูกลงโทษด้วยการจำคุกสูงสุด12ปียูเครนมีปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันภายในรัฐบาลตั้งแต่ก่อนเปิดปฏิบัติการสู้รบกับรัสเซียในปี2565ทำให้ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ประกาศจะเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันในความพยายามสร้างความเชื่อมั่นและขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรตะวันตกโดยก่อนหน้านี้มีการสั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อปีที่แล้วจากคดีอื้อฉาวรับสินบนในกองทัพ